จีนจัดชุดใหญ่สู้กับไทยได้จูถิงกลับมาช่วยทีมถือว่าทำให้ทีมจีนน่ากลัวมากครับแถมหลีหญิงหญิงยังฟอร์มดีได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำจากไทยเออร์เลอร์ก็น้อยรวมทั้งการได้เป็นเจ้าบ้านด้วยเสียงเชียร์เต็มสนามทำให้ทีมไทยพ่ายไป0-3เซตนะครับแต่ performance ของไทยไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็เล่นประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าความเหนียวที่เราเตรียมไปมันเหนียวไม่พอเขาก็กดเอาตีฉีกลงตลอดต้องยอมรับว่าโค้ชไคบินของจีนเขามีประสบการณ์ที่พ่ายไทยเราดังนั้นเขาจึงไม่ประมาทจัดชุดเต็มใส่เราคะแนนในเซตแรกดูเหมือนจะสูสีกันมากนะครับเราพ่ายไป23-25นั่นเป็นเพราะว่าจีนเขาทำเออร์เรอร์บ้างในเซตแรกมันเป็นช่องว่างให้เราเจาะเขาได้แต่พอในเซตที่2เขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีลดเออร์เรอร์ได้เยอะและทีมของเขาก็มีความหลากหลายนอกจากจะตบแรงตบเร็วเขาก็ยังหยอดได้คะแนนด้วยโค้ชยะพยายามแก้เกมอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับแม้จะมีอัชราพรลงมาในเซตที่2และสามารถช่วยทำคะแนนให้ทีมไทยเพิ่มได้และรวมกระทั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีของบีมพิพิชยาก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมจีนได้นะครับว่าง่ายๆว่าถ้าจะชนะทีมจีนในเกมนี้มันจะต้ององลงพร้อมกันทั้งทีมจะพึ่งพาแค่น้องบีมและน้องเพียวมันก็คงไม่พอการแพ้ทีมจีนในเกมนี้คงไม่ทำให้คะแนนอันดับโลกของเราลดลงเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับทีมบราซิลตอน 15:00 น.สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ